ช่วงแรกๆเอามาปลูกนี่คือตายมั่งตายเหลือต้นเดียวใช่ไหมคะก็เลยลงใช้บานเย็นดูเอาก็เลยยังอยู่นะคะยังอยู่ครับเซตใหม่นี้ยังอยู่นะเพราะว่าใช้บานเย็นตั้งแต่แรกครับสุดยอดเลยบานเย็นปัญหาโรคก็ไม่มีค่ะก่อนปลูกคุณลุงก็ใช้ตัวบานเย็นใช่ไหมคะสารปรับสภาพดินเนาะครับอ๋อคือปลูกลงไปแล้วก็ลดสารปรับสภาพดินอีกอาทิตย์นึงใช่ไหมอาทิตย์นึงครั้งนึงปัญหาโรคจุดใบด่างนี่มันจะไม่มีนะครับค่ะถ้าใช้บานเย็นถ้าใช้บานเย็นคือจะไม่มีโรคจุดใบด่างครับแล้วแถวนี้เขาปลูกกันเยอะไหมคะมีแต่ลุงเจ้าเดียวมั่งแถวนะแต่ลุงก็มาลองดูค่ะดีมากประทับใจมากนะคะลุงประทับใจมากต้นนี้ก็อยู่มา2ปีแล้วถ้าไม่ใช้บานเย็นนี่ก็อาจจะตายอาจจะตายไปแล้วฝากถึงเกษตรกรนะฮะถ้าอยากจะได้กำไรเพิ่มขึ้นอยากลดต้นทุนสารปรับสภาพดินบานเย็นช่วยพวกคุณได้ดีจริงๆครับผมหมอปลาขอการันตีครับนี่คือพืช5วันนะครับเขากินปุ๋ยแล้วรากเขาเนี่ยสามารถหากินได้ปกติแล้วแค่เพียงระยะเวลา5วันดูสภาพต้นมะเขือเทศจะให้สังเกตนะครับว่าดินไปเนี้ยมันเค็มด้วยเห็นไหมเพิ่งใส่น้ำไปเมื่อวานดูขี้เกลือขึ้นเลยเนี่ยเนี่ยที่เราเก็บอยู่เนี่ยนะทั้งที่มันเก็บมานานแล้วเนี่ยลูกของเขาเนี่ยมันจะผิวมันจะสวยมากจนแม่ค้าบอกว่ามันเหมือนลูกเท่ากับไข่ไก่เลยนะฮะรวยอย่างเดียวครับเกษตรกรไม่จนอีกต่อไปนะครับถ้าเราเลือกใช้ไอสารตัวเนี้ยอันนี้คือไม่ได้ยกยอปอปั้นนะฮะดีก็ว่าดีไม่ดีแล้วก็บอกว่าเหี้ยนะนี่เห็นไหมมันจะเป็นช่อบอกแล้วว่าที่งำๆเนี่ยมันก็สามารถทำให้ลูกมะเขือเทศตากล้องดูนะเห็นไหมดกมากเลยมะเขือเทศสูงกว่าหมอปลาเยอะนะหมอปลาสูงอยู่ที่163นะฮะมะเขือเทศตรงนี้สูง2เมตรฝานะครับคือเทคนิคของมันอ่ะที่มันทำให้มะเขือเทศมันดกมันงามแบบนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยก็ใช้ตัวเนี้ยใส่ในสารน้ำหยดมาเลยตัวเนี้ยไม่ต้องเหนื่อยเราดูนะฮะรากของต้นไม้ไหมมันก็หากินได้ง่ายเลยเห็นไหมฮะสารปรับสภาพดินนะบานเย็นฮะอย่าลืมกดไลค์นะกดไลค์กด Subscribe นะหรือกดถูกใจในเพจหรือช่อง YouTube บานเย็นดีจริงๆนะผมหมอปลาหมอผีและเกษตรกรบานเย็นหมอปลาขอรับประกันว่ามันดีจริงๆฮะ